ครับคราวนี้จะมาทดสอบนะครับแอมวินเทจนะครับสวยคลาสสิกเสียงดีมาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับ OLEX Toshiba SB210 Make in Japan นะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับผลิตปี1976นะครับอายุ44ปีแล้วนะครับรูปทรงออกแบบสวยงามมากนะครับตัวนี้นะครับจะไม่ค่อยเหมือนแอมทั่วไปนะครับก็จะมีหูจับด้วยนะครับสวยคลาสสิกจริงๆนะครับออกแบบมานะครับกำลังขับของเขานะครับข้างละ22วัตต์บวก22วัตต์นะครับ2ข้างก็44วัตต์นะครับแอมเป็นแอมวินเทจที่วัตต์นะครับกำลังพอดีในสมัยก่อนนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับวัตต์ RMS ของเขานี่ไม่ธรรมดานะครับขับลำโพง 40-50 วัตต์ก็ขับได้นะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับน้ำหนักเครื่องนะครับ 7.1 กิโลนะครับวอลลุ่มตัวปรับต่างๆใช้งานได้เป็นปกติเป็นของเดิมทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับเป็นแอมไฮเฟรตี้ด้วยนะครับเป็นแอมไฮไฟนะครับระบบเสียงนะครับนุ่มนวลเบสดีนะครับเสียงกลางชัดเจนนะครับเสียงแหลมสดใสนะครับรายละเอียดดีมากๆนะครับการออกแบบของเขานะครับดูนะครับนะฮะด้านข้างนะครับเป็นที่ใส่คั่วลำโพงนะครับก็ทำออกมาสวยงามนะครับอยู่ด้านข้างนะครับไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะครับนานๆจะเจอสักทีแอมสไตล์แบบนี้นะครับนี่ครับตัวเสียบสัญญาณก็อยู่ด้านข้างนี้นะครับนะครับมีช่องโพโน่นะครับช่องเครื่องแผ่นเสียงต่างๆนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องภายในนะครับเปิดฝาแป๊บนึงนะครับเครื่องภายในนะครับก็สะอาดสวยงามนะครับทุกอย่างนะครับไม่มีสนิมใดๆทั้งสิ้นนะครับวงจรรุ่นนี้นะครับใช้งานได้ดีแล้วทนทานนะครับอะไหล่เยอะแยะนะครับไม่ต้องห่วงนะครับซื้อกับผมเซอร์วิสซ่อมและบริการให้ทั้งหมดนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับถามคนที่เคยซื้อของผมได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเดิมๆนะครับรุ่นนี้นะครับวอลลุ่มตัวปรับต่างๆเห็นไหมครับเขาทำออกมาทนทานมากนะครับแล้วก็สวยงามนะครับถ้าขยายให้ดูด้านหลังนี่นะครับเป็นคลิปโมดูลนะครับหม้อแปลงนะครับเห็นไหมครับขั้วทองแดงรั่วทองแดงอย่างดีนะครับอย่าได้ไปเปลี่ยนไปพันของเขาโดยเด็ดขาดนะครับเครื่องนี้นะครับใช้ไฟนะครับ100โวลต์ญี่ปุ่นเดิมๆนะครับใช้หม้อแปลงข้างนอกได้นะครับหม้อแปลง200วัตต์ก็เอาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ไม่แพงนะครับมีขายเยอะแยะนะครับแล้วก็บางคนก็จะเอาหม้อแปลงมายัดไว้นะครับก็ไม่ดีนะครับไม่แนะนำนะครับเพราะว่าความร้อนเกิด1แล้วก็กวนนะครับกวนภาคปีโฟโน่ด้วยนะครับทำให้เสียงไม่ดีนะครับบางคนก็ถึงขนาดถอดหม้อแปลงออกแล้วเอาหม้อแปลงบ้านเรามายัดลงก็มีนะครับก็ต้องระวังนะครับทุกอย่างต้องเดิมๆถึงเขาถึงจะดีนะครับของผมนี่เดิมๆทั้งหมดนะครับไม่มียัดใต้ใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องก่อนนะครับจะทดสอบเสียงให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะทดสอบเสียงให้ฟังเลยนะครับแอมวินเทจตัวนี้เสียงน่าฟังนะครับฟังสบายๆนะครับเบสนุ่มๆนะครับเสียงร้องชัดๆนะครับเสียงเคาะเสียงเป่าต่างๆเสียงจริงฉาบออกดีนะครับตัวนี้นะครับสดใสนะครับรายละเอียดดีมากนะครับเดี๋ยวลองฟังดูเลยนะครับนะครับเบสแหลมนะครับทำงานปกตินะครับบาลานซ์ซ้ายขวานะครับไม่มีปัญหานะครับต้นก็ต้นรำรำพวกมันก็ร้องงันกระหน่ำไปทั่วท้องนาฝนตกที่ไรคิดถึงควันใจน้องข้าแม่ดอกสโนบานาน้องเคยเรียกข้าว่าดอกกระดาษยามเข้าเดือนหกก็ต้องปล่อยปล่อยหัวใจพี่ร้องอ้อยอ้อยคิดถึงแม่ดอกยามเช้าฝนตกลงมาคิดถึงควันตาน้องเจ้าไม่เจอหน้าน้องไม่เหงาหรือลืมรักเราเสียแล้วแก้วตาถามว่าคนเอ๋ยไม่ทิ้งตกตอบว่าฝนตกเพราะกบมันร้องเรียกฝนบนฟ้าถามว่าพี่เอ๋ทำไมร้องไห้
ไหนจึงตกตอบว่าฝนตกเพราะกบมันร้องเรียกฝนบนฟ้าถามว่าพี่แอ๋มทำไมร้องไห้และหลั่งน้ำตาตอบว่าหัวใจโคตรคิดถึงแก้วตาที่ร้องไห้อย่างเข้าเดือนหกฝนก็ตกฝนตกพรำพรำที่ยิ่งระกำมองไม่ที่ต้องทนหนาวใจน้องจากที่ไปเมื่อเดือนเสียงดีมากนะครับตัวนี้นะครับปิดซีดีแล้วนะครับวอลลุ่มไม่ได้เบาก็เงียบกริบไม่มีเสียงคำกวนแม้แต่นิดเดียวนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ